พึงพากันตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้าไปถึงใจสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวว่าเวลานี้ตนกำลังทำความสงบเราจะต้องหยุดคิดไปในทางอื่นเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งคิดอะไรต่ออะไรจิปาถะไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้องรู้ตัวอย่างนี้รู้ความประสงค์ของตัวเองว่าตนเองมีความประสงค์อย่างไรก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ว่าตนเองยังมีกิเลสตัณหาอยู่ยังจำเป็นที่จะต้องชำระกิเลสตัณหานี่ให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้จนกว่ามันจะหมดสิ้นต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวอย่างนี้มันก็ไม่ขวนขวายมันก็ไม่คิดที่จะละกิเลสถ้าไม่เห็นโทษของกิเลสมันก็ไม่เบื่อไม่นายเพราะมันไม่รู้ตัวนั่นแหละมันถึงไม่เบื่อไม่นายต่อกิเลสตัณหาถ้ารู้ตัวว่าตัวนั้นยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ตนจึงต้องได้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วมันก็ติดตามมานำให้มาเกิดอีกเกิดมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับความไม่จีรังยั่งยืนของโลกอันนี้ต้องได้มาเสวยทุกข์เสวยทุกข์ทรมานทำไมจึงว่าทรมานก็ทรมานเนี่ยมันทุกคนนะก็ต้องอยากจะให้ชีวิตนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ต้องการให้มันวิบัติแต่แล้วมันก็วิบัติมันห้ามไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ทรุดโทรมไปไม่อยากให้มันเจ็บป่วยไข้มันก็ไม่ฟังถึงเวลาเจ็บป่วยมันก็เจ็บป่วยลงไปถึงเวลาตายมันก็ตายไปแต่ใครๆก็ไม่ชอบเลยเรื่องหมู่นี้นะแต่ก็ต้องได้รับนี่แหละคำว่าทรมานนะนะแต่คนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกส่วนมากนะไม่รู้ตัวว่าตนได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ที่ไม่รู้นั่นน่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะอวิชชาตัณหา มันครอบงำความรู้สึกอันนี้ไว้มันปิดบังไว้เลยมันไม่ให้น้อมจิตคิดคำนึงถึงเรื่องชีวิตดังกล่าวมานี่เหตุนั้นมันจึงไม่เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะตัณหามันย้อมใจตัณหามันย้อมใจให้ชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกนี้ตัณหามันย้อมใจให้มีความยินดีกับของไม่เที่ยงอวิชชาโมหะ
มันย้อมใจให้สำคัญผิดคิดว่าสวยว่างามว่าน่ารักน่าใคร่น่าเชยชมน่าสัมผัสถูกต้องนี่แหละอวิชชาตัณหาอโมหะมันครอบงำจิตแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงแล้วรูปเป็นต้นไม่มีอะไรสวยงามไม่มีสิ่งใดที่น่าชมเชยมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดทรงก็ไม่น่ารักใคร่อะไรโดยอาศัยที่การประคบประงมอาบน้ำชำระขัดใครอยู่เสมอเสมอมันก็จึงพอเข้าใกล้กันได้บ้างถ้าไม่ปฏิบัติปนปือมันอยู่อย่างว่านี่แล้วไม่ไหวแล้วรูปร่างอันนี้นะมันจะส่งกลิ่นไปทั่วเลยนั่นแล้วต้องพิจารณาให้ถึงความจริงอย่าไปปิดบังไว้เพราะคนส่วนมากมันปิดบังความจริงไว้ไม่อยากจะรู้ความจริงของร่างกายเพราะฉะนั้นมันจึงหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้มันจึงถือว่ากายเราของเราอยู่อย่างนี้มันก็ยึดถือแล้วเมื่อมันสำคัญเป็นของเราแล้วในปัจจัยการนั้นก็องค์แสดงว่าอุปทานเป็นปัจจัยมาเกิดภพเมื่อคำว่าเมื่อจิตใจมันยึดขันธ์ห้าอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วตายลงแล้วมันก็ให้ไปเกิดในโลกอื่นต่อไปอีกท่านเรียกว่าภพถ้าทำดีก็ไปเกิดภพที่ดีถ้าทำชั่วก็ต้องไปเกิดภพที่ชั่วเช่นนรกอบายภูมิเหล่านั้นเป็นภพที่ชั่วเป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้กระทำกรรมมันชั่วยอมได้รับทุกข์ทนทรมานพบที่ดีเป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้มีบุญผู้ฝึกตนแต่เป็นมนุษย์ แต่ว่าฝึกตนให้เป็นคนดีแต่ยังไม่ดี